สปริงบาร์ออฟฟิเชียลไทยแลนด์ EP 1ครับผมในไทยเนี่ยนำเข้ามาแค่5หลังซึ่งในงานนี้มีอยู่1หลังครับราคาก็85,000โดยรวมทั้งหมดนี่ประมาณ 200,000 ถึง 300,000 นะฮะครั้งหน้าผมว่าน่าจะ 500,000 นะขายยากค่ะตอนนี้คือเลิกผลิตแล้วเจ็บตัวไปเท่าไหร่แล้วอยากรู้น่าจะ5ล้านได้ค่ะเมื่อกี้เราไปเต็นท์แบบของแรแพงๆกันมาแล้วมาดูเต็นท์ที่แบบว่ามีตังก็ซื้อไม่ได้ดีกว่า6หลักไหมทั้งหมดอ่ะไปถึงของที่แจกอ่ะเหรอพามาวันนี้ครับอย่าเลยอยากบอกอะไรคนกับคนที่กำลังจะเข้าวงการเต็นท์นะคิดดีๆนะคะก่อนสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ลานกลางเต็นท์แก่งลานรักนะครับมากลางเต็นท์นะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยนะครับเพราะวันนี้มีงาน Spring Bar Official Thailand EP 1ครับผมนี่ก็จะรวมแบบว่าเต็นท์ Spring Bar นะฮะรุ่นต่างๆเนี่ยฮะข้างหลังนี้ก็เป็นจุดลงทะเบียนนะฮะก่อนจะเข้างานก็ต้องมาลงทะเบียนกันก่อนนะฮะวันนี้ต้องบอกเลย Spring Bar นี่มีหลายแบบมากๆแล้วก็มีทั้งเต็นท์วินเทจแล้วก็แบบเต็นท์แรร์ก็มีของเทพๆเยอะนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเต็นท์รุ่นต่างๆกันนะฮะว่ามันจะหายากมันจะแพงมันจะสุดมันจะโหดขนาดไหนเรียกว่าสุดจัดเลยฮะเดี๋ยวพาไปดูครับก่อนที่จะไปดูเต็นท์คนอื่นนะฮะอันนี้คือที่นอนของผมนี่นี่ทางพี่อู๊ด US Camp ตะเกียงพาณิชย์ครับผมเขาเซตอัพไว้ให้ก็เป็นเต็นท์วินเทจนะฮะคือเต็นท์ตัวนี้จะแบบพิเศษกว่าเต็นท์อื่นนะฮะเพราะว่าประตูจะอยู่ทางขวาซึ่งผมก็รู้เมื่อกี้เหมือนกันนะฮะเข้าไปนอนตั้งคืนนึงแล้วเพิ่งรู้ว่ามันแปลกกว่าอันอื่นเพราะว่าประตูอยู่ทางขวาข้างในส่วนใหญ่เอาของมาเองครับเขาเซตอัพไว้ให้ก็นิดๆหน่อยๆมีแต่ของฮะของครบแล้วขาดคนนะครับผมจริงๆแล้วแบบอยากได้เต็นท์วินเทจมากเลยนะเคยขอพี่อู๊ดแล้วแบบเฮ้ยผมขอซื้อสักหลังได้ไหมพี่อู๊ดบอกว่าไม่ต้องซื้อหรอกมายืมพี่ไปดีกว่าเนี่ยเขาเรียกว่าการปฏิเสธแบบว่ามีชั้นเชิงโซนนี้นะครับโซนนี้ที่เราเห็นกันเนี่ยก็เป็นโซนวินเทจหมดเลยก็จะเป็นเต็นท์ปีลึกแบบหลายปีบางทีเป็น10 20ปี30ปี40ปีนะครับผมมีเงินซื้อไม่ได้ครับถ้าไม่มากพอนะผมบอกตรงราคามันไม่ตายตัวนะครับผมเราดูโซนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูแบบว่าเต็นท์แบบที่หายากๆเลยเขาบอกมาว่าในไทยเนี่ยนำเข้ามาแค่5หลังซึ่งในงานนี้มีอยู่1หลังครับไปดูที่ว่ามันจะแรมันจะสวยขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับโมดูลเป็นแบบว่าต่อกันได้เห็นมั้ยคือมีเพื่อนมาอะไรอย่างงี้ก็จะแบบหรือมีดงมีเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับต่อไดเห็นไหมนี่แก๊งสปริงบาร์ครับมีแต่ของเทพๆครับผมเดี๋ยวตะเกียงก็จะขโมยแถวๆนี้แหละจริงสปริงบาร์นี่เขาแบรนด์นี้เขามีมานานมากนะน่าจะประมาณ60ปีถือว่าเป็นแบบต้นแบบของเต็นท์รุ่นหลังๆเลยอะไรอย่างเงี้ยชอบมากๆหลงรักครับนอนสบายเย็นไปเราไปดูต่ออันนี้อยากได้อะไรหยิบได้เลยครับจริงเหรอฮะเต็นท์นี้ได้เลยฮะของคนนี้ครับของคนนี้เอ้านี่ฮะตะเกียงพาณิชย์ตะเกียงพาณิชย์อันนี้ EP ที่แล้วนะเขาประจุดตะเกียงพี่วัดเปิดไฟปั๊บแล้วก็เปิดใช่ไหมฮะยังไงวัดยังจุดไฟก่อนแล้วก็นั่นแหละจะขโมยของครูซะแล้วนี่ครูสอนจุดตะเกียงฮะอันนี้อะไรฮะอันนี้เป็นเต็นท์วินเทจเลิกผลิตแล้วตัวนี้ชื่อว่าไอ้ออฟฟิเตอร์3เป็นไซส์ที่นอนได้3คนแต่จริงๆก็ถ้าเป็นผมก็นอนประมาณสัก2คนกำลังสวยแล้วเราเคยนอน3คนด้วยเหรอนอน2คนอีกคนนึงกำลังทำอยู่ได้เป็น3ไซส์ก็เท่าๆคอมแพคแต่แค่สูงกว่ามั้ยไซส์ใหญ่กว่า
ใหญ่กว่านิดนึงหน้ากว้างอ่ะเกือบเท่ากันห่างประมาณไม่ถึงฟุตข้างหลังก็เหมือนกันข้างหลังประมาณฟุตนึงห่างกันแล้วก็ตัวนี้มันเป็นที่ได้ผลิตขายแต่เฉพาะเกาหลีอย่างเดียวไม่มีขายอ๋อเหรอญี่ปุ่นเกาหลีอย่างเดียวใช่จริงเหรอใช่ไม่มีขายที่อื่นอ๋อเหรอมีขายให้ผมบ้างไหมผมก็ไปจีบเขานานอ้อนวอนมากเอาเหรอจะขายอ้อนวอนกว่าจะได้ใช่ไหมอ้อนวอนเลยครับว่าใช้คำว่าอ้อนวอนเลยอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อมีจุดฟืนด้วยเหรออันนี้เป็นเตาเวนเวลไว้เราเป็นเตาฟืนเป็นป่องไฟอ๋อไอ้ที่ถอดคือป่องร้อนมากเราสามารถทำกับข้าวอะไรพวกนี้ได้หมดเลยเฮ้ยเขาบอกมันยัดเข้าไปในเต็นท์ได้เหรอยัดเข้าไปได้ยัดเข้าไปได้แต่ขอเป็นเต็นท์เป็นผ้าแคนวาสอะไรประมาณนี้ใช่ให้เต็นท์มันระบายอากาศดีก็ยัดในสปริงบาร์สบายยัดได้ยัดได้เฮ้ยเต็นท์เทพอยู่ไหนอะพี่เต็นท์พี่นะพี่โจอะพี่โจอะเดี๋ยวผมพาไปไหนนะใครนะสกายไลเนอร์สกายไลเนอร์โอ้นี่เจอแล้วครับสวัสดีครับพี่โจครับครับโอ้โหสวัสดีครับพี่พอดครับเต็นท์โหดมากเลยอ่ะเขาบอกว่าในไทยเนี่ยมีแค่5หลังนำเข้ามา5หลังเหรอถ้าล็อตนี้ก็มีทั้งหมด5หลังโอ้โหแต่มันใหญ่มันอยากรู้ว่ามันแรงยังไงอ่ะทำไมมันถึงมีแค่5ตัวในฤดูหนาวเนี่ยมันมีเพนพอยท์ที่ว่ามันหนาวทำยังไงที่จะเอาฮีเตอร์หรือว่าไอ้เตาของอะไรเข้าไปได้มิดเดิลเวลอะไรสักอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมเอายัดเข้าไปก็เลยเป็นที่มาว่าตัวเนี้ยทำมาตอบโจทย์นั่นก็คือถ้าดูในรายละเอียดของเขาเนี่ยมันก็จะมีปล่องมีอะไรเข้ามาเนาะซึ่งตัวเนี้ยจะทำรองรับไว้ครับตัวนี้แล้วก็ปล่องออกข้างนอกใช่ครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะเปิดปิดได้ปิดไว้อันนี้คือเวลาไม่ใช้เวลาใช้จะเปิดแล้วตอนนี้ไอ้ตีนลูกแกข้างในเนี่ยขออนุญาตฝากครับผมเขาก็จะไอ้เปิดตัวนี้ออกเปิดตัวนี้มันจะเปิดจากข้างในได้เป็นตีนลูกแกเหมือนกันอ๋อแล้วก็จะเปลี่ยนไอ้ตัวผ้าตะข่ายเนี่ยที่เป็นมุ้งเนี่ยครับมาเป็นไอ้ตัวผ้ากันไฟแล้วก็จะมีรูสำหรับให้ท่อป่องออกมาเนี่ยยื่นออกมาจากทางนี้เพื่อระบายไอเสียออกจากอันนี้ส่วนตัวเตาครับก็จะให้ความร้อนอยู่ข้างในอ๋อก็ได้อุ่นๆเลยอยู่อุ่นๆเลยใช่ครับอันนี้เขาเรียกสีอะไรอ่ะพี่ตัวนี้เขาเรียกสีซันแทนครับซันแทนตัวสกายไลเนอร์เนี่ยก็จะมีไอตัวสกรีนตัวนี้นะครับโอ้สวยอ่ะที่เป็นเห็นไหมฮะมันจะเป็นแง่ดีครับครับตัวนี้คือออกแบบมาสำหรับใช้งานรอบนี้ที่เอาไว้ไปลุยสโนพายุฝนเคลมพายุลมก็กันดีมากอ่ะกันลมได้ดีมากแล้วก็เพิ่มเกี่ยวกับวัสดุของผ้าหลังคาก็เพิ่มจำนวนออนที่หนาขึ้นอ๋อให้มันอุ่นขึ้นครับตัวโครงสร้างเนี่ยก็ออกแบบให้แข็งแรงขึ้นราคาก็85,000 เศษโอ้ใช้ได้นะแต่ก็คุ้มนะผมว่าคุ้มนะโอ้แต่ประตูเป็นประตูกลางเลยแล้วก็ประตูเนี่ยก็คือพอเราจะสังเกตเนี่ยประตูจะออกแบบให้อยู่ตรงกลางครับข้อดีที่ประตูอยู่ตรงกลางเป็นยังไงก็คือจะทำให้เราเข้าไปเนี่ยจะมีพื้นที่ทั้งด้านซ้ายและขวาซึ่งสามารถใส่ตัวเบสเวย์เนี่ย2ตัวซ้ายขวาได้เลยตัว5ฟุตก็ไม่ได้มีพ็อปอะไรมากนะฮะจะดูความกว้างขวางวางเตียงได้แบบโอ้โหเห็นไหมคือถึงจะเอาเบสเวย์มาใส่ซ้ายขวาก็ยังมีช่องตรงกลางให้เดินแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็ยังมีก็วางของได้อีกใช่ครับโอ้โหใหญ่มากอะประตูนี่ก็ออกแบบมาให้ใหญ่ที่สุดในประตูของสปริงบาร์จะสังเกตว่าประตูกว้างมากเจ๋งอะสวยสวยมากโดยรวมตัวนี้ถือว่าถ้าไม่ติดว่าลำบากเรื่องขนหรือว่าเป็นสายแฟมิลี่หรือว่าชอบแบบเต็นท์ใหญ่ๆตัวนี้ตอบโจทย์เต็นท์นี่แหละครับที่ผมบอกพวกคุณเอาไว้นะครับว่าในไทยนำเข้ามาแค่5ตัวแล้วก็ในงานนี้ก็มีอยู่1ตัวซึ่งก็คือนี่เต็นท์หลังนี้นี่เองนะครับผมอีก3ตัวมีเจ้าของไปแล้วนะครับก็เหลืออีกตัวนึงนะฮะอยู่ที่ US Camp ตะเกียงพานิชนะฮะไม่รู้เขาจะขายหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ไปแอบถามอยู่ว่าเขาจะขายอยู่นะมาก่อนได้ก่อนนะฮะราคาไม่แพงมากเหมือนซื้อบ้านหลังหนึ่ง อ่ะเราดูเต็นท์เสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปดีกว่าวันนี้ขอบคุณพี่โจมากยินดีครับขอบคุณมากครับผมของโหดมาก
ขอแอปถ่ายหน่อยนะได้เลยครับนี่มาเจอแบบว่าของแรงอีกอันนึงครับผมสวัสดีครับพี่ตั้มพี่ตั้มสวัสดีครับของเยอะมากนะโหดมากเลยแต่ที่ผมเห็นนี่ที่สนใจมากๆเลยนี่สปินบาร์ตัวนี้ครับมันพิเศษยังไงอะพี่มันพิเศษก็คือมันเป็นหนึ่งในตระกูลของสปินบาร์ที่มีโลโก้เรียกว่าเลฟแบนดิ้งนะครับครับเลฟแบนดิ้งนี่คือมีรุ่นประมาณ4รุ่นคือ1 compact natural เลฟแบนดิ้งแล้วก็ใส่มาเป็น outfitter เลฟแบนดิ้งตัวนี้นะครับก็คือ natural avilonคำว่าได้ชอบแอดมิลอนก็คือสีขาวตัดกับแอดตัวแอดมิลอนคือสีคือตัวสีแอดมิลอนตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ขยับขึ้นไปจะเป็นสีแอดมิลอนเป็นรุ่นของเทเวลเลอร์เป็นเลฟแบนดิ้งเหมือนกันเป็นโลโก้เหมือนกันโลโก้เดียวกันสูงขึ้นไปก็จะเป็นตัวเฟมิลี่เป็นเลฟแบนดิ้งมีประมาณ4รุ่นที่เป็นโลโก้สีแดงหายากค่อนข้างจะแรครับค่อนข้างจะแรพี่ตั้มได้มาได้ไงตัวนี้ผมได้มาจากน้องชายคนนึงซึ่งเขามีประวัติเล่ามาว่าเขาต้องให้คนที่อยู่ที่อเมริกาซึ่งอยู่แมสซาชูเซตส์นะครับยูทาห์ต้องให้คนที่รัฐน่ะเข้าไปซื้อที่หน้าโรงงานอ๋อต้องไปซื้อที่หน้าโรงงานต้องครับเป็นเต็นท์สีเนี่ยก็ทำมาเฉพาะให้คนในรัฐนั้นใช้แล้วเราเนี่ยต้องเอาคนเนี่ยไปซื้อที่หน้าโรงงานเขาโอ้ที่ยูทาห์แต่ผมก็ไปนะพี่ทำไมผมไม่เจอเลยยูทาห์ตรงเนี้ยไอ้เกาะเกล็ดโอ้ อันนั้นน่าจะยูทาห์นะครับยูทาห์ที่นอนเต็นท์โหดมากมากนะหายากมากเลยว่าแรจะซื้อก็คือต้องไปซื้อที่แบบว่าต้องไปซื้อหน้าโรงงานเขาเลยใช่ครับไม่มีแล้วซื้อไม่ได้แล้วซื้อไม่ได้แล้วซื้อไม่ได้แล้วครับตอนนี้เป็นลิมิเต็ดแต่เมื่อกี้ทางอเมริกาที่หยองเป็นตัวแทน CEO ของนั่นเขายังมาเห็นนะก็ยังโอเคตัวนี้แบบหายากยังมาเห็นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกยังมาเห็นที่นี่เอามาได้ยังไงเอามาได้ยังไงดีกว่าอยากทราบราคาประมาณได้ไหมพี่ประมาณตอนนั้นเต็นท์เอาฟิสเตอร์ของสปริงบาร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมันมีความพิเศษคือไม่ว่าจะเป็นสีลิมิเต็ดหรือว่ารุ่นที่ไม่เป็นสีที่ไม่ลิมิเต็ดราคาจะเท่ากันหมดก็คือ999ดอลลาร์แต่คำว่า999ดอลลาร์เนี่ยเป็นราคาที่ซื้อนะซื้อหน้าโรงงานใช่ถูกต้องครับเราก็ต้องมีค่าโลจิสติกค่าภาษีอะไรเงี้ยก็ตกได้ประมาณ50,000กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วไหนจะหายากของแรแบบซื้อรีเซลอีกทำให้เพื่อนของบางอย่างเนี่ยบางทีมีเงินก็ซื้อไม่ได้ใช่ครับถ้าเกิดว่าผมอยากได้ครับพี่ราคามันประมาณไหนเอาแบบยังราคากลางไว้ก่อนราคากลางก็ประมาณ40,000ได้40,000แต่ไม่รู้จะมีหรือเปล่าไม่รู้จะมีหรือเปล่าซึ่งหายากมากๆก็โอ้โหในไทยมีแค่5หลังเองอ่ะอันนี้ราคา40,000นี่คือราคาของยูสนะครับเพราะว่าของพวกนี้มันไม่มีทางที่จะเป็นมือหนึ่งได้เป็นยูสแล้วใครที่มีใครก็ต้องอยากจะใช้ก่อนใช่ไหมครับก็ราคาก็ประมาณ 40,000 ยูสแต่หาได้หรือเปล่าไม่รู้ต้องครับใช่ต้องครับหาได้หรือเปล่าไม่รู้เลยถ้าเกิดอยากได้ก็ไม่รู้จะโดนเขาขายเท่าไหร่อีกใช่ไหมเอาจริงกันราคาพวกนี้นะของแบบรีเซลหรือของพวกลิมิเต็ดพวกเนี้ยก็ขายตามที่เขาอยากขายอ่ะแต่ส่วนใหญ่คนที่เขาอยากได้จริงๆเขาก็ยอมเสียตังค์เพื่อได้มันมาเขาถึงเรียกว่าของวินเทจโอ้โหขอบคุณมากนะครับพี่ตั้มขอบคุณมากครับผมคาดว่าครั้งหน้าที่เจอวันนี้นี่โดยรวมทั้งหมดนี่ประมาณ 200,000 ถึง 300,000 นะฮะครั้งหน้าผมว่าน่าจะ 500,000 นะก็ประมาณนั้นนะไม่มีที่สิ้นสุดครับอินฟินิตี้แคมเปญความสุขของเราอ่ะนะใช่ครับโอ้ครับพี่ตั้มขอบคุณมากครับพี่ตั้มขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะแอบไปดูเต็นท์แบบว่าคาเมลเดี๋ยวจะเดินไปดูสักหน่อยเมื่อกี้เดินผ่านไปแล้วสะดุดตามากไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าขอบคุณมากครับพี่ตั้มขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับเมื่อกี้เราเดินผ่านเต็นท์นึงมาเราเห็นสีมันแปลกมากๆเลยนี่เขาอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะเอ้ยเจ้าของอยู่ไหนนะเราเจอเจ้าของแล้วครับผมนี่สวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่อะไรนะครับน้ำค่ะชื่อน้ำพี่น้ำเมื่อกี้ผมเดินผ่านมาโหเต็นท์แบบสีแปลกมากเลยสีสวยมากมันเป็นสีเฉพาะเหรอหรือมันยังไงฮะตัวนี้จะเป็นลิมิเต็ดผลิตขายเฉพาะเจแปนค่ะอ๋อมีแค่ญี่ปุ่นเท่านั้นใช่ค่ะผลิตขายเฉพาะที่ญี่ปุ่นเท่านั้นอ๋อก็เขาเรียกว่าเป็นสีพิเศษมีเฉพาะญี่ปุ่นก็หายากไหมหายากค่ะตอนนี้คือเลิกผลิตแล้วไม่ผลิตแล้วถ้าจะหาซื้อก็ต้องราคารีเซลจากญี่ปุ่นประมาณโอ้โอ้ประเมินไม่ได้ค่ะอยู่ที่ความพอใจคนซื้อแล้วก็คนขายแต่ตอนได้มาก็น่าจะหลักแสนค่ะโอ้โหจริงเหรอโหแพงจัดเลยอันนี้คือสีคาเมลอะฮะใช่ค่ะเป็นสีคาเมลแต่โดนขโมยแล้วในไทยมีเยอะไหมฮะในไทยคิดว่าน่าจะไม่เกิน5หลังค่ะ
ไม่เกิน5หลังเหรอแต่สีมันสวยนะตอนแรกมองมาตอนแรกนึกว่าเป็นแบบตอนแรกสีแหละซันแทนซันแทนแต่นี้จะเข้มกว่านี้จะเข้มกว่าสวยมากๆเลยอ่ะนี่ก็เป็นปากกาบอลมันก็เหมือนปกติแต่แค่เป็นสีพิเศษใช่ค่ะปกติโลโก้ใหม่จะเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมคะใช่ครับจะเป็นสกรีนลงไปในตัวเต็นท์เลยสกรีนหน้าเศร้านี่ไงลูกตาไว้ตรงนี้ปุ๊บเป็นหน้าเครียดบอกมันไปฮะใครไอวินเหรอไอเนี่ยจะเป็นสกรีนหน้าเศร้านะมึงไปใส่ตรงนี้ด้วยนะลูกตาสองลูกอ่ะโอเคนะคืออยากได้นะบางทีอ่ะของแรพวกเนี้ยบางทีมันหาซื้อไม่ได้ใช่ค่ะคนมีส่วนใหญ่เขาก็ไม่ยอมขายไงมันเป็นของบางคนมันชอบเก็บสะสมชอบสะสมมีไม่คุยอย่างเงี้ยค่ะมีไม่คุยพี่ไม่ต้องเก็บไว้เลยนะเก็บไว้เดี๋ยวมันพายเก็บไว้ให้ดาราอิจฉาโอ้ยอันนี้เข้าตัวเลยทั้งหมดที่มีที่เคยซื้อของเต็นท์เนี่ยเจ็บตัวไปเท่าไหร่แล้วอยากรู้โอ้จริงๆคือน่าจะ5ล้านได้บ้านกลางเมืองได้หลังนึงใช่วิ่งปรึกษาได้5หลัง5หลังอ่ะอยากบอกอะไรคนกับคนที่กำลังจะเข้าวงการเต้นนะคิดดีๆนะคะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขันธากาเพื่อนตุ๊กตาก็ไม่รูดมันเย็นครับเอาละครับเมื่อกี้เราพาไปดูสปริงบาร์ฝั่ง US มาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูหมู่บ้านของผมบ้างดีกว่าเด็กเอเชียครับผมเห็นไหมนี่จะเป็นโซนแจ็คร้อยกับไฮไลท์6นะฮะมาเลยฮะสวัสดีผู้ใหญ่บ้านก่อนโทษอะไรมาเนี่ยอ้าวผมมาโทรนึกว่าใครสวัสดีครับนี่พ่องานของเราพี่โอ๊ต US Camp เป็นไงวันนี้ไม่โอเคไหมถือว่าก็ต้องขอบคุณดีใจมากครับที่คนมาร่วมงานเยอะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อช่วยครับที่แวะมาเต็นท์นอนสบายมากนะวินเทจก็ชอบใช่ไหมชอบมีราคาไหมมีเปล่าพูดเองนะพูดเล่นพูดเล่นด้วยสายไลเนอร์1ใน5อยู่ที่เขา1ตัวอยู่ที่เขา1ตัวชอบทำหน้าอย่างเงี้ยรู้เลยว่าแบบเก็บให้ผมบ้างเก็บให้ผมบ้างมาเดี๋ยวเราไปดูต่อดีกว่าครับเชฟครับผมว่าไปยุทธครับผมอันนี้ก็เป็นโซนแบบว่าเอเชียอันนี้ก็แบบเต็นท์แนวที่ผมมีอย่างงี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะใช้เหมือนกันเลยอ่ะค่ะลองสบายเนาะสบายเนาะดีไหมดีค่ะแล้วก็บรรยากาศข้างในคือแบบว่าอบอุ่นมากสำหรับเรื่องสีของคลาสสิกแจ็คร้อยด้วยถึงได้คุณพอดเลยชอบใช่ชอบสีสวยไงแล้วชอบสีขาวอยู่แล้วแล้วก็เวลาจัดพร้อมจัดอะไรก็เข้ากันได้ดีมินิมอลมันง่ายถ้าเป็นมักใช่มันง่ายแล้วก็ถ้าเป็นไม้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เข้ากันกับตัวเนเจอรัลของสีอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็คือเหมือนกับว่าเราวางอะไรก็ได้ไงมันเป็นเต็นท์ขาวไงมันเป็นเต็นท์ขาวใช่ใช่ใช่แล้วก็เรื่องหน้าต่างเรื่องอะไรการระบายอากาศได้ดีอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับผมก็ใช้เหมือนกันนะของมันดีแล้วนะ นอนแล้วสบายนอนสบายไม่อยากตื่นไม่อยากตื่นพี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับอ่ะนี่ว่าจะเป็นแบบว่าหมู่บ้านแจ็คร้อยหมู่บ้านไฮไลท์6นะครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าสำหรับคนที่อยากมาลองแบบว่าสปริงบาร์นะผมว่าจริงๆแล้วมาแนวเอเชียก่อนก็ได้เพราะว่าราคาก็จะถูกกว่าของ US นะครับและผมว่ามันก็คุ้มค่าเหมือนกันนะมันจริงๆแล้วมันไม่ได้ต่างกันมากนะฮะมันอยู่ที่ใจมากกว่าอยู่ที่ใจแล้วเป่าตังค์นะฮะราคาจะดรอปลงมานิดนึงฮะไม่เยอะมากแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าสำหรับคนที่อยากจะเริ่มมาแบบใช้สปริงบาร์อะไรอย่างงี้เอาละครับเมื่อกี้เราไปเต็นท์แบบของแรแพงๆกันมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูเต็นท์ที่แบบว่ามีตังก็ซื้อไม่ได้ดีกว่าต้องเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าวินเทจจ๋าๆเลยนี่เต็นท์นี้บอกเลยว่ารุ่นแรกน่าจะมี 50-60 ปีนะฮะไอ้เจ้าของไปไหนเนี่ยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่มาเจอเลยครับเชิญนะพี่อนาเต็นท์ได้เลยครับผมโอ้โหอันนี้แบบปีลึกมากขนาดไหนครับเนี่ยน่าจะเป็นต้นเลยค่ะยุคต้นถ้าดูจากโลโก้นะคะ60ยังดิโอ้โหบ้าเหรอ60เรื่องงานแล้วใช่เต็นเกิดก่อนหมดเต็นเกิดก่อนหมดเลยโอ้โหได้มายังไงครับพี่ได้จากรุ่นพี่ใช่ค่ะจากรุ่นพี่ได้จากในไทยด้วยค่ะใช่ได้จากคนสะสมเหมือนกันอย่างเงี้ยใช่ก็คือเขาเอาเข้ามาแล้วเหมือนแบ่งกันในกลุ่มเขาเหมือนเขาเป็นคนละสายพี่เขาเล่นเคบินเขาติดเข้ามาแล้วเราเห็นว่าเขามีเราก็ไปขอแบ่งเขาก็แบ่งให้แบ่งมาด้วย
จำนวนกี่ใบเท่าเออไม่ได้หรอกพี่ประมาณได้ไหมเข้าใจหลายใบหลายใบประมาณนั้นคือเต็นท์พวกวินเทจเงี้ยบอกราคาไม่ได้มันอยู่ที่ความสบายใจของคนขายด้วยกับคนซื้อที่ตกลงกันแต่ละคนราคาไม่เท่ากันหรอกมันอยู่ที่การเราคุยถูกคอกันใช่เราอยากให้ขายคนนี้เท่านี้เราก็โอเคอ๋ออยู่ที่ความสบายใจทั้งสองฝ่ายใช่แล้วอย่างแบบปีลึกๆอย่างนี้มันยังการฝนอะไรได้ประมาณนึงครับประมาณนึงก็ถือว่าของวินเทจใช่กลางบ่อยไหมครับไม่บ่อยเลยไม่บ่อยส่วนใหญ่เก็บส่วนใหญ่เก็บแบบวนกันออกมาใช้ใช่ค่ะเราจะมาใช้บ่อยๆไม่ได้อ๋อมีแบบอยากขายให้ดาราบ้างอะไรบ้างอันนั้นคืออันนี้เป็นตัว T-Man นอน3เนี่ยพี่แล้วฝั่งนั้นเป็น Two-Man เป็นสกายไลเนอร์เหมือนกันอันนี้เขาไม่นอน Two-Man ไงคนเนี้ยใช่ครับผมเป็น One Man Two Girl นอน3ขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากครับโอ้ของแรงมากนะแต่ที่นี่ตอนนี้มีแรงเยอะนะฮะเดี๋ยวไปดูแบบของวินเทจอีกเต็นท์นึงเออไปไปไปแล้วโอ้ยอย่าเคียงกันอย่าเคียงกันนี่ครับสวัสดีครับพี่อันนี้ใช่ไหมวินเทจเลยจ๋าๆเลยใช่ไหมอันนี้เขาเรียกอะไรครับเขาเรียกว่าโมดูล่ามีเบดรูมกับมีห้องนั่งเล่นโมดูล่าใช่โมดูล่ามีห้องนั่งเล่นก็คือตัวนี้เป็นสำหรับห้องนั่งเล่นแล้วก็มีเบดรูมใช่เราก็สามารถขยายเบดรูมก็คือมีห้องต่อไปอีกใช่คล้ายๆที่เขาเรียกอะไรอะไรนะโมดูลโมดูลโมดูลหมอแบบเดียวกันลึกไหมอันนี้ลึกไหมก็รุ่นเดียวๆประมาณใกล้ๆกันค่ะใกล้ๆกันหมดเลยใกล้ๆกันเดือนหมดใช่เพราะมันเป็นคือที่เป็นเองกันประมาณอันนี้เหมือนกันเลยแล้วว่าเราดูเราแบ่งปีคือถ้าเป็น A 3ตัวเนี่ยยุคแรกใช่มั้ยใช่ค่ะยุคแรกอ๋อ A 3ตัวยุคแรกใช่ค่ะก็จะก็คือตองเนี่ยใช่ๆพวกที่ตองเนี่ยคือจะลึกได้มายังไงเนี่ยอันนี้คือขโมยต่อมาจากรุ่นพี่อ๋อผมอยากรุ่นพี่ชื่ออะไรฮะอันนี้พี่ชื่ออะไรดีวะพี่ชื่อพาค่ะแล้วก็พี่พาพี่สาวผมเองฮะจริงคือเรารู้จักกันมาได้สักพักนึงแล้วฮะก็สนิทกันเรียกว่าตายแทนกันได้นี่เห็นมั้ยยังใส่เสื้อคู่มาเลยคิดดูฮะใส่เสื้อเนี่ยเอาหรอเคยได้มาราคาแบบประมาณว่าราคามิตรภาพถ้าราคาปกติก็จะหลายอยู่หลายอยู่เรียกว่าหลายแล้วกันหลายแล้วกันก็คือหลายหมื่นอยู่ใช่ๆๆหมดรวมทั้งหมดอ่ะอยากหมดรวมโดยประมาณหมายถึง6หลักมั้ยทั้งหมดอ่ะที่พี่พาไปคือของพี่แต่งอะเหรอที่พี่พามาวันนี้ครับอย่าเลยที่พี่พาเอามาผัวพี่ไม่รู้อย่าพูดเลยอันนี้จะรู้ตอนนี้แหละพูดอย่างเงี้ยเขาก็รู้เลยว่าแพงไม่ได้ผัวพี่ไม่รู้เอาล่ะ 7-8,000 7-8,000 โดยประมาณพวกนี้ก็ 7-8,000 ไม่แพงมากของเก่าบางทีอะเราซื้อแบบเหมือนกับมันไม่มีของไงหมายถึงมันไม่ผลิตมาเพิ่มเราซื้อเพราะว่าใจรักมันก็คือจบคือตรงนั้นเลยเราก็ไม่ได้แบบอะไรมากตามเขาไปถ่ายอุ้ยเขาตามเราไปถ่ายรูปแล้วเราไปถ่ายรูปด้วยกันไปถ่ายรูปดีกว่าไปพี่พาไปถ่ายรูปถ่ายรูปครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็มีกิจกรรมต่างๆนะฮะมีจับรางวัลแล้วก็มีดนตรีสดมีกิจกรรมมีตติ้งต่างๆนะฮะก็ถือว่าเป็นงานมีตติ้งที่เอาจริงชอบมากนะสังคมแบบกางเต็นท์น่ะชอบอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวทุกคนแบบดูแบบเอนจอยกับการกางเต็นท์คือคนที่รักอะไรเหมือนกันชอบอะไรเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันน่ะมันน่ารักอะเวลาเจอกันแล้วแบบมันฟีลลิ่งฟีลลิ่งเหมือนครอบครัวครับผมเนี่ยเด็กๆมาสนุกมาเป็นครอบครัวอะไรอย่างงี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบให้พอสทำคลิปแบบนี้นะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะครับพอสลัน Channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมจะไปที่ไหนต่อเดี๋ยวเจอกันครับเฮ้ยมือติดมือไปโอ้ยขอบคุณมากครับผมติดใจซะด้วยสิรักเลยนะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกับCEO นะฮะ Spring Bar วันนี้เข้ามาด้วยเอาไปลูกไปจากอเมริกานะฮะเขาเป็นหัวออกแบบหัวออกแบบเฮดดีไซเนอร์ไปขอไปถ่ายรูปกับเขาหน่อย No way No Hi Jordan Posh 3 2 1อันแน่
โอ้ยโบนัสโชคดีจังวะ